ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊เจ๊เจ๊ครับวันนี้เราจะมารีวิวเขาเรียกอะไรกระหล่อมที่เล่นฟองน้ำน่ะลูกเทพอ่ะลูกโป่งโป่งฟองน้ำน่ะเรามาเกะดูเลยแล้วมันจะเล่นได้หรออย่างนี้จะอะไรโอ้ไม่ใช่เพชรมันคือโอ้ถอดได้ด้วยจะเป็นแบบใหญ่ๆทำเป็นฟองใหญ่ๆน้ำนี่ว่าฟองใหญ่ที่เหมือนที่เป่าน่ะเขาเรียกอะไรที่นี่แหละที่เป่าลูกฟองเออเนี่ยแต่อันนี้เป็นแบบดึงแล้วก็ลูกใหญ่ๆใหญ่ลูกใหญ่จริงนะไอ้ล่าสุดว่าเป่ากันเลยนะต้องเป่าโอ้ยมันยาวอ่ะนี่อย่างนี้เราต้องเป่าดูสิโอ้โหเป่าอีกสิลูกทำแบบลองทำแบบนี้สิมันตาเช็ดเป่าโอ้เป่าดีกว่าเป่าเป่าใครจะเป่าเพื่อนเป่าด้วยอันนั่งเช็ดก่อนก็ได้ยืนตับบนนี้เลยเดี๋ยวน้องตกเอาเป่าสิเป่าก่อนโอ้โหทำไมไม่ไปเป่าบนสไลเดอร์แล้วให้ลมมันลงมาไหนเพื่อนพี่เชเป่าดูด้วยสิผ้าด้วยดิให้โชว์คุณด้วยทีละคนหัวหลุดหัวหลุดนี่คือน้ำยาอาบยาพิษครับถ้าจะเป่าพี่เชฟไปเป่าข้างบนวางลื่นนะลูกเชฟเป่าด้วยเชฟขอเป่าหน่อยทางนี้ตรงนี้มันขวาระวังลื่นด้วยเป่าเอาเยอะๆเลยน้ำหมดแล้วหรือเปล่าจุ่มให้ถึงข้างล่างน้ำถึงนี่เฮ้ยน้ำโอ้ยโอ้ยใส่ใส่เลยใครจะเข้าใครเป่าไอ้ใครนั่นได้มันจะลื่นเนี่ยสบู่ดูดิว้าวสวยค่ะไม่ถูกข้าวฟองฟองเต็มหน้าเลยเอาเชฟเป่าไปเชฟไปนั่งเป่าข้างบนเลยให้พี่เขาไล่จับฟองกันเชฟเป่าออกไหมท็อปเชฟพาน้องขึ้นไปข้างบนแล้วตรงไหนตามขึ้นไปข้างบนไปเชฟแบบกลัวโอ้กลัวจะสูงที่ไหนลองเอียงดูสิเชฟเดี๋ยวเราเลยหยิบมันจะหมดน้ำหมดจ้อยจะใส่น้ำอีกก็ได้หนูน้ำเออปะเอาออกมาก่อนหนูเปล่าได้ไหมเฮ้ยยังได้อยู่สองลูกใส่น้ำอีกไหมใส่น้ำไหมใส่ใส่น้ำต้องเป็นน้ำที่มีฟองเออแต่พ่อซื้อน้ำยามาดิลองสิลองไปใส่ดูสิใส่ได้เปล่าได้ไหมนั่งไหนมันจะกลายเป็นสีฟ้า
พอได้ไหมเขย่ายังเชื่อให้ดูตัวนี้ก่อนเนี่ยมันเป็นน้ำมันไม่มีนั่นไงมันมีความเหนียวมันเลยไหมถ้าใส่น้ำอีกรอบก็ยิ่งแตกไม่มีฟองยิงไม่ได้งั้นเราเปล่าอีกรอบสิออกมันไม่ออกนั่นไงมันมีเทปปะเอ็นเทปก็ทำไมมีแต่เลือดทำไมปัดก็จะเผาได้ไหมเนี่ยไม่รู้อย่าลืมกดติดตามครับนะคะกดกระดิ่งที่ข้างล่างนี้ให้ผมด้วยนะครับชมคลิปใหม่ได้ในเวลา2 ทุ่มนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายด้วยสิ